ครับผมสวัสดีเพื่อนครับเข้ามาแล้วรบกวนกดไลค์กดแชร์แล้วกันนะครับสำหรับสมาชิกที่เข้ามารับฟังรับชมนะครับทางเพจอาจารย์ขุนกวีศรีสยามนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันตรุษจีนวันไหว้นะครับวันนี้ตรงกับวันไหว้วันที่9กุมภาพันธ์2567แล้วนะครับก็ทักทายสมาชิกแล้วกันนะครับเดี๋ยวขอฟังก่อนแล้วกันครับขอฟังไม่ใช่ขอฟังขอเทสดูก่อนเสียงก่อนนะครับว่าเป็นไงบ้างครับโอเคเสียงมาแล้วนะครับเสียงมาแล้วนะอ๋อสวัสดีพ่อเลยแล้วกันนะครับสวัสดีทุกคนเลยแล้วกันที่เข้ามารับฟังรับชมนะครับก็มาพูดคุยกันนะครับมาพูดคุยกันวันนี้นะครับเวลา20:30โดยประมาณวันพรุ่งนี้วันเสาร์ที่10รับลูกศิษย์เหมือนเดิมนะครับวันเที่ยวก็มาเที่ยวที่สำนักได้นะครับไม่ต้องจองคิวมาได้เลยนะหลายคนเมื่อก่อนนี้เดินทางมาไม่ได้คิวนะครับอาจจะเข็ดอะไรต่างๆครับตอนนี้มาได้เลยนะครับนี่ก็ได้คิวแน่นอนนะครับรับไม่อั้นนะครับสวัสดีศาสินาธรรมรักษาสวัสดีช่างแอร์พันล้านปัทมาถิ่งแก้วรีเซนรีไทยนะครับแล้วก็เกตนภาก่อสุวรรณช่างประเด็จนะครับบารมีสื่ออยู่ปู่ฤาษีนารอดสิทธิ์วิมานอสูรนะภาพชัดเจนนะครับ70วิวนะครับตอนนี้79แล้วนะครับวันนี้ก็มาพูดคุยกันนะครับวันนี้นะว่าเฮ้ยมาสำนักนี้ยังไงนะครับมาสำนักนี้แล้วนะครับเตรียมอะไรมาบ้างนู่นนี่นั่นนะครับเข้าถึงตัวยากไหมนะพรุ่งนี้ก็วันรับติดแล้วนะครับอยากจะมาใครอยากจะมาเสริมดวงเข้ามาได้ครับใครอยากจะมาถอนแก้คุณไสเข้ามาได้ครับใครสงสัยว่าธุรกิจทำไมถึงแย่จังครับโดนของไหมโดนเพื่อนร่วมงานนะครับหรือคู่แข่งนะครับทำใสหรือเปล่านะครับก็เข้ามาเช็คได้นะครับมาเสริมดวงชะตาต่างๆมาได้ครับหรือแม้กระทั่งมาส่งเด็กก็มาได้นะครับผมไม่ต้องจองคิวมาได้เลยนะครับใครจะเตรียมข้าวสารมาจากบ้านก็ได้นะครับหรือจะมาซื้อที่สำนักก็ได้นะเพราะเดี๋ยวไม่นานนะครับผมก็จะปรับเป็นอินบ็อกซ์แล้วนะครับก็จะสร้างศาลาแล้วนะใครเตรียมข้อสารมาก็มาได้หรือว่าใครจะมาร่วมบุญซื้ออินบ็อกซ์ก็ได้นะครับเพราะตอนนี้นะครับผมต้องการพวกอินบ็อกซ์พวกเหล็กพวกหินทรายมากกว่านะครับอาจจะเป็นพวกอินบ็อกซ์พวกหลังคาเนี่ยนะครับจะซื้อเพราะว่าใครค่าครูคือร่วมบุญหลังคาร่วมบุญอินบ็อกซ์นะครับคือบาร์เนี่ยผมอยากได้ที่ค่าครูที่เป็นประโยชน์นะที่เป็นประโยชน์นะครับจะเป็นสิ่งที่เอามาสร้างนะครับศาลาปฏิบัติธรรมในอนาคตเพราะว่าบุญต่อบุญเนี่ยนะครับเอาง่ายๆเลยเพราะผมมีอะไรที่ต้องสร้างเยอะถ้าเป็นอาจารย์ที่ไม่สร้างนะครับก็คงจะสบายไปแล้วนะครับตอนนี้โอ้สบายแล้วนะครับแต่ผมมาลงทำสร้างให้ทุกคนได้เห็นนะครับได้อยู่นะให้สำนักดูสวยงามนะครับมันไม่จากจบจากสิ้นหรอกนะครับเอาง่ายๆคือทำให้มันดีนะครับเมื่อศาลาเสร็จก็พัฒนาบริเวณรอบๆให้มันสวยนะครับนะรองรับคนที่เข้ามาในอนาคตนะครับไม่ว่าจะเป็นคนไทยและคนต่างประเทศนะค่าครูก็ตอนนี้ก็จะนะครับผมตอนนี้มีข้าวสารอยู่นะครับเข้ามาได้แล้วแต่ศรัทธาครับนะหรือไม่ซื้อก็ได้ผมเรียกว่าไม่มีตังก็ต้องไม่มีตังก็มาแต่ตัวแหละนะดูแล้วกันว่าผมจะช่วยไหมหรือผมจะไล่กลับหรือผมจะไม่ช่วยนะครับเข้ามานะครับคนที่มีตังบอกเลยว่าผมไม่มีนะครับผมไม่เอานะไม่เอาเลยนะครับไม่ต้องหยอดตู้ไม่ต้องอะไรนั้นนะครับผมมาแล้วแต่ศรัทธามึงจะหยอดบาทนึงก็ได้ครับกูไม่ได้ว่าอะไรไม่ให้ก็ไม่ได้ว่านะครับเพราะว่ามีคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจนะครับรวยเป็นร้อยล้านนะครับแล้วเหลือเงินหมื่นกว่าบาทก็เข้ามาหาผมครั้งแรกไม่หยอดสักบาทเลยก็มีนะครับเหมือนเข้ามาดูเข้ามาแรงต่างผมไม่ได้ว่าอยู่แล้วผมไม่ได้สนใจว่าเฮ้ยเอาจิตไปจับว่าคุณต้องเงินให้ผมนะคุณต้องได้เท่านู้นเท่านี้นะครับไม่งั้นนะครับผมคงมีเงินมีทองไปแล้วแหละนะครับผมสบายไปแล้วนะสร้างศาลาเสร็จไปแล้วนะครับหรือสร้างอะไรต่างๆนะครับเสร็จไม่ต้องรอเวลานะครับนะนานกว่านี้นะครับผมเอ้าเดี๋ยวว่าสี่วิวครับแชร์กันเยอะแล้วกันนะครับสวัสดีช่างมีตัวตนเกตนภาก่อสุวรรณขวัญดาวนะครับแล้วก็จันดาอะไรนะนุ่นจันดาอะไรนะครับปฏิยัติแก้วเกิดสมศักดิ์วันเพ็ญสิริรัตน์นะครับสิริรัตน์กันนิกาสุวรรณอ้นสังจิยาพรแล้วก็สุนันจันฮวบนะครับอเนกจมทองนะหนุ่ยปอติ๊กตึงสิวิมานอสูรนะมาริสาปรีชีพนะครับบุญชิตอียุ้ยนะครับสวัสดีอาจารย์รูปหล่อขอบคุณมากเลยนะครับไม่ได้หล่อหรอกนะครับนะก็เดี๋ยววันที่11นะครับถึง14ผมไปประเทศลาวนะครับต้องบอกก่อนไปลาวใครเจอก็ทักได้นะครับพอดีมีลูกศิษย์ลูกหานะครับเขาต้องการให้ไปทำอะไรบางอย่างนะครับก็เลยไปให้เขานิดนึงนะครับไปให้เขานิดนึงนะครับก็ทักกันเข้ามาแล้วกันนะครับใครที่อยู่ลาวนะครับถ้าเจอก็ทักได้นะครับหรือแม้กระทั่งมาในเพจได้นะครับไป11ถึง14นะครับ15ก็นะก็เดินทางกลับแล้วนะครับผมแล้วก็จะไปหลวงพ่อบางนะครับบางเรียงนะครับแล้วมาตกที่เวียงจันทร์นะครับที่เวียงจันทร์นะครับใครเจอก็บอกได้เลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับสักครู่ครับ
ขอดูก่อนแล้วกันนะครับเอาหาดิเดี๋ยวขอดูนะครับผมนะสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวขออ่านก่อนแล้วกันนะสวัสดีสมพรนะครับสวัสดีพรทิพย์นะสวัสดีเพื่อนเลยแล้วกันนะครับสวัสดีป้ามน้อยนะครับวชิยานะครับช่างไม่มีตัวตนนะครับสวัสดีเพื่อนเลยแล้วกันนะครับผมที่นี่เข้ามานะสวัสดีครับอาจารย์ดาผมทีครับ100ใช้เยอะนะครับในตอนนี้วิวยังเข้ามาน้อยอยู่นะครับเพราะว่าอาจจะโดนปิดกั้นนะครับช่วงนี้เพจนะครับไม่รู้เป็นอะไรนะครับ Facebook นะครับปิดกั้นตรงนี้นั่นต่างๆนะครับผมแล้วก็นะครับให้คนบางทีไม่แจ้งเตือนนะครับบางทีมันก็ไม่ขึ้นนะครับเตือนว่าไฮไลท์หมดแล้วนะบางทีก็มีปัญหาอะไรก็ว่านไปนะครับ Facebook มันก็ไม่เสถียรหรอกนะครับกดเกิดใน Facebook ค่อนข้างเยอะๆนะครับรุนแรงหน่อยปิดกั้นไม่เห็นนะครับนะโดนสแปมหน่อยนะครับก็ปิดกั้นมองไม่เห็นนะครับก็ไม่เห็นโพสต์ไม่เห็นอะไรต่างๆนะครับถ้าเกิดไม่กดเข้าไปดูกดเข้าไปดูยังแทบจะไม่เห็นเลยนะครับว่าไลค์หรือไม่ไลค์นะครับผมนะอะไรผมนะเดี๋ยวดูก่อนแล้วกันนะครับเปลี่ยนราคา Apple ID หรือไม่ถ้าคุณคิดว่าผู้พยายามลงชื่อบัญชีของคุณคุณเปลี่ยนราคาสวัสดีครับอ่านก่อนแล้วกันนะครับ1สบายดีโอเคสวัสดีครับสวัสดีจ๊อบนะครับไม่โผล่เลยนะจ๊อบนะฮะนะมาบ้างก็ได้นะครับนะสวัสดีตุ๊ดจีนนะครับสวัสดีตุ๊ดวันตุ๊ดจีนนะครับสมพรสุชาตินะครับสวัสดีทุกท่านเลยแล้วกันที่เข้ามารับฟังรับชมกาลสิทธิ์เนี่ยนะครับก็เป็นวันไหว้ครูแล้วนะครับไหว้ครูประจำนักเรียนมีนาคมก็เข้ามาได้นะครับใครที่เคยมาให้ผมนะครับทำการช่วยเหลือนะครับหรืออะไรต่างๆเข้ามาแวะเวียนได้หรือว่าสักยันที่สำนักไปนะครับก็เข้ากันมาได้นะครับกาลสิทธิ์มีนาคมก็ลางานรอแล้วกันนะครับเราวันพรุ่งนี้ที่บอกนะครับไม่ต้องจองคิวเลยมาได้เลยนะครับมานะใครที่ไม่ว่างวันพรุ่งนี้นะครับก็ทุกวันเสาร์นะคุณติ๊กไว้เลยทุกวันเสาร์เนี่ยจะได้เจอผมนะครับแต่ถ้าเกิดจะมาทุกวันหมาทั้งหมดก็มาได้นะครับสำหรับสำนักวิมานแห่งศูนย์แห่งนี้ยินดีต้อนรับนะครับผมนะครับเข้ามานะก็ที่ใหม่ก็ต้นมงต้นไม้เนี่ยนะครับร่มรื่นนะครับสถานที่นะครับอยู่ที่ตั้งก็อยู่ที่อำเภอบางแพจังหวัดราชบุรีจับจีเพชรมาที่สำนักวิมานอสูรจะขึ้นแล้วนะครับหรือไม่ก็โรงพยาบาลบางแพหรือบางแพรีสอร์ทแหละนะครับแถวนั้นก็ขึ้นนะครับใกล้อยู่แล้วนะครับแถวนั้นมาอำเภอบางแพถูกนะครับยังไงก็มาสำนักผมได้นะครับถามคนแถวนั้นก็จะรู้นะครับเพราะสำนักแห่งแรกอยู่ที่บริเวณติดถนนใหญ่แต่แห่งใหม่นะครับย้ายเข้ามานะครับในซอยนิดนึงนะครับห่างจากสำนักแห่งแรกนะครับประมาณ2กิโลเมตรนะครับคือไม่ต้องยูเทิร์นมาบ้านผมนะครับก็คือตรงเข้าซอยไปเลี้ยวขวาเข้าซอยไปเลยนะครับตรงไปเลยนะครับก็จะเห็นป้ายนะครับสำนักวิมานอสูรก็จะเห็นนะครับองค์ปู่ท้าวเวสสุวรรณโนอุมาลยักษ์ต่างๆนะครับสำนักผมก็คือสำนักเกี่ยวกับยักษ์นะครับเกี่ยวกับยักษ์นะเกี่ยวกับยักษ์เกี่ยวกับอสูรต่างๆนะครับก็ไม่ใช่สายดำนะครับบางคนบอกว่าเป็นสายดำนะครับคนบอกอาจารย์เลี้ยงผีครับกูเลี้ยงหมดแล้วนะครับผมนะง่ายๆนะครับนะพวกมึงก็เลี้ยงผีกันนะครับวันนี้ไหว้อะไรกันครับต้องบอกก่อนนะครับมึงไหว้ผีนะครับพูดจริงนะครับพวกมึงไหว้ผีกันนะครับวันนี้คือผีบรรพชนนะครับเราเลี้ยงผีกันทุกคนนะครับวันนี้ที่มึงเอาขนมเทียนขนมเข่งนะครับแล้วก็มีทรงมีส่วนพ่อปลาต่างๆเนี่ยนะครับไก่ต้มหมูต้มหัวหมูห่าทั้งหลายนะครับมาไหว้หน้ารูปเนี่ยนะครับคือไหว้ผีครับมึงเลี้ยงผีครับแต่เป็นเลี้ยงผีบรรพชนครับคือการไหว้ทั้งหลายเนี่ยนะครับที่มีรูปตั้งเรียงต่างให้เลือกถึงผู้ที่ล่วงลับไปแล้วนะครับมันคือผีบรรพบุรุษนะครับมันคือผีบรรพชนนะครับวันนี้มันตรุษจีนนะครับคืองานไหว้ผีบรรพชนอยู่แล้วนะครับกูก็เลี้ยงมึงก็เลี้ยงกันแล้วกับคนเราเลยนะครับมักแต่เกลิดนะครับถูกไหมว่าเออเฮ้ยเราผีนู่นนี่นั่นนะมึงก็เลี้ยงอยู่แล้วประเพณีของมึงเนี่ยนะครับที่ไหว้กันในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นตุ๊ดจีนสาบจีนสาดลาวหรือเชงเบ้งนะคือการเลี้ยงผีทั้งนั้นเลยวันนี้คุณอาจจะเป็นคนไหว้นะครับผมนะวันหน้าแน่นอนครับมึงจะถูกไหว้ครับมันจะเป็นอะไรที่นะวนเป็นวงกลมอยู่แล้วแหละนะครับวันนี้นะครับเราเป็นผู้ไหว้นะครับจัดเตรียมข้าวของแต่วันนึงนะครับถ้าเกิดเรากลายเป็นรูปแล้วนะครับรูปถ่ายแล้วแปะอยู่ที่ฝาผนังหรือนะครับอยู่ในวงซุยแล้วนะครับเราก็จะกลายเป็นผู้ที่ถูกไหว้ถูกไหมมันได้ทำทุกตำแหน่งนะครับทุกตำแหน่งแน่นอนนะสิ่งเหล่านี้นะครับบางคนกลัวกลัวหุ่นกวีศรีสยามไอ้เหี้ยแม่งจับผีมาหรือเปล่าหรือนั่นกูไม่ได้จับหรอกกูมีแต่ปลดปล่อยนะครับจริงๆนะไม่เคยจับหายแล้วนะครับนอกจากไม่ดีนะครับก็มีบ้างนะครับไม่ดีพวกปอบนะครับโอเคไม่ดีใช่ไหมก็ยังอยู่ในหม้ออยู่นะครับหม้อที่บ้านเนี่ยอยู่ด้านล่างเนี่ยแต่ว่ากูว่าจะเอาไปสำนักหลายรอบแล้วไม่ได้เอาไปสักทีครับเดี๋ยวกูจะเอาไปสำนักนะครับไอ้หม้อใบนั้นเนี่ยนะครับลืมนะครับลืมเนี่ยก็อยู่ในสำนักนะครับน่ากูจับไว้อันนี้จริงนะครับจับไว้อยู่ในหม้อแม่เลยนะมึงดื้อนะดื้อดึงขัดขืนนู่นนี่นั่นนะครับก็จับใส่หม้อไปนะครับก็มีนะที่มึงไม่ดีนะครับผมนะแต่ส่วนใหญ่ก็คือจะให้โอกาสนะครับแล้วก็ปลดปล่อยต่างๆก็ว่ากันไปนะครับก็ฟังให้เป็นนิทานแล้วกันนะครับจะได้
ช้วิจารณญาณในการรับฟังรับชมนะครับเมื่อก่อนนี้ก็จะนะเห็นนะครับในการที่ผมทำนู่นนี่นั่นเนี่ยเราก็จะเจอวิญญาณของญาติพี่น้องเราที่เราตายไปแล้วที่เขาตายไปแล้วเนี่ยนะครับที่ย่อมไม่บุตรได้เกิดก็มาแฝงอยู่ลูกบ้างอยู่ร้านบ้างต่างๆก็มีนะครับเมื่อจับหรือดึงออกมาเนี่ยนะครับก็จะนะเขาอยู่นะครับมีนะครับหลายเคสนะครับที่วิญญาณนะครับญาติพี่น้องผัวเมียพ่อแม่นะครับอยู่ในร่างคือแฝงกินอยู่กับเราไม่ยอมไปไหนห่วงอาจจะห่วงลูกห่วงเมียห่วงสมบัตินะครับเยอะมากมายเลยผมจะสอนลูกศิษย์เสมอว่าเฮ้ยวางได้ก็วางละได้ก็ละไม่ต้องยึดอะไรมากมายนะครับทำวันนี้มีความสุขพอแล้วนะครับวันหนึ่งเราอาจจะกลายเป็นรูปถ่ายขาวดำที่ให้คนมาไหว้แล้วระลึกถึงแค่นั้นเองนะครับเพราะกายเนื้อเราไม่มีแล้วเราสลายไปแล้วเหมือนวันนี้นะครับคือวันตรุษจีนในรูปที่เราไปไหว้นะครับหรือบรรพชนเมื่อก่อนเขาก็เป็นเหมือนพวกเราแหละนะเป็นพวกเราคืออะไรครับไปจัดเตรียมต้มกงต้มไก่นะครับแต่สุดท้ายนะครับไม่มีใครหนีความตายพ้นเมื่อหนีความตายไม่พ้นเนี่ยนะครับผมถูกไหมเมื่อรู้ว่าเราต้องตายอยู่แล้วนะครับจะดิ้นไปมากทำไมครับถูกป่ะเหมือนกับที่ผมฟังนะครับผมนะเหมือนกับที่ว่าผมไปเปิดนะครับนะเหมือนกับไปเมื่อวานเนี้ยมีเงิน100 ล้านนะครับแต่อยากมีพันล้านถ้าผมมี100 ล้านผมก็ใช้ไปหมดแล้วถ้าผมไม่สร้างอะไรถูกไหมถ้าผมเป็นคนธรรมดามี100 ล้านโอ้โหเฮียเยอะแล้วนะถูกไหมแต่คนเราไม่รู้จักพอทำงานลืมตายลืมว่าเราเกิดมาแล้วเราต้องตายลืมว่าเราต้องแก่ลืมว่าเราต้องเจ็บลืมว่าเราต้องป่วยนะครับคนป่วยจะรู้นะครับจะคิดถึงเมื่อตอนที่เรายังไหวอยู่ถูกไหมคนแก่เนี่ยแรงไม่มีก็จะคิดตอนที่ว่าเราวัยรุ่นอยู่ยังมีแรงคนตายก็จะคิดถึงตอนที่เรายังมีกายเนื้ออยู่ว่าทำไมไม่เร่งสร้างบุญทุกอย่างเนี่ยคนเราไม่ได้คิดถึงอดีตเสมอนะครับอดีตนะที่บอกว่ามันต้องมองปัจจุบันและข้างหน้านะปัจจุบันเนี่ยนะครับถามตัวเองว่าเออเฮ้ยแม่นะมันโอเคหรือยังเนี่ยในความเป็นมนุษย์เนี่ยมันพอดีหรือยังความเป็นมนุษย์เนี่ยส่วนใหญ่นะความเป็นมนุษย์ของแต่ละคนเนี่ยนะครับมันไม่พอดีนะครับมันไม่พอดีแล้วมันไม่ดีพอนะครับสำหรับใครหลายคนนะครับคือมันต้องมีมากถูกไหมมีเท่านี้ไม่พอต้องมีสเต็ปหนึ่งเป็นเท่านี้ไม่พอต้องเป็นอีกสเต็ปหนึ่งนะครับจะมีใครหนอนะครับที่รู้จักพอแล้วถูกไหมไม่ยึดแล้วไม่ถือแล้วหนักมากยึดมากนะครับผมคิดมากนะครับนะหรือแบกไว้มากนะครับมันเหนื่อยนะครับมันเหนื่อยทั้งแรงมันเหนื่อยทั้งกายมันเหนื่อยทั้งใจมันเหนื่อยทั้งความคิดนะโอ้โหไหมบางทีบ้าก็มีเป็นไบโพล่าก็มีเครียดก็มีนะครับอะไรต่างมากมายแต่ถ้าวางบ้ามันก็ไม่เครียดนะครับก็ช่างมันเถิดนะครับที่เป็นหนี้กันเนี่ยนะครับถามว่าเป็นหนี้เพราะอะไรเหตุผลบอกอาจารย์ใช้หนี้หมดพอแล้วใช้หนี้หมดพอแล้วกูถามว่าสาเหตุการเป็นหนี้เกิดจากอะไรกันบางคนเป็นหนี้โดยที่ตัวเองไม่ได้ก่อบางคนเป็นหนี้โดยที่ตัวเองเนี่ยนะครับมีความอยากรวยทั้งนั้นไม่อยากรวยก็เอาเงินให้เพื่อนยืมไปปล่อยเงินกู้เอาเงินไปลงทุนเอาเงินไปทำนู่นทำนี่ทำนั่นแต่กูโกงกูยังโดนเลยนะพญานาคเนี่ยทำไป500,000เนี่ยกูไม่ได้เหี้ยอะไรเลยโผล่บัตรแล้วคิดมองช่างแม่งมันพอจบกูก็โดนนะครับปั้นมาคุณว่าจะเก่งไอสัตว์ที่แท้ไอสัตว์ต้นตีนจริงๆเลยนะครับฝีมือนะครับอย่าไปจ้างมันนะน้ำตกไม่ยังทำเป็นไม่เป็นยังไม่รู้เลย500,000 บาทที่กูโดนไปแต่กูคิดว่าช่างมันเถอะนะครับอย่าไปซีเรียสไม่ตายก็หาใหม่ได้ถ้าคิดแต่ไอตังที่เราเสียไป500,000 บาทไปฮะถ้ากูคิดอย่างนั้นเนี่ยกูก็ช่างแม่งมันปล่อยมันไปนะครับผมเดี๋ยววาระกรรมแม่งก็ลงโทษมันเองลงทันมันเองนะครับถ้าเราไปคิดเดี๋ยวเจอมันอีกนะครับปล่อยไปเถิดนะครับผมเนี่ยมันก็ไม่ได้ดีหรอกนะครับชีวิตนี้นะผมมากูก็ไม่ได้สนใจที่อะไรมากมายนะครับแค่บอกเอามึงมาทำให้เสร็จจบในสิ่งที่มึงทำได้นะครับอย่างอื่นก็คือไม่ต้องนะครับผมนะพอเราคนเราดูคนที่ภายนอกไม่ได้นะครับเราอาจจะใช้ใจแลกใจนะครับมันก็ไม่เหมาะสมกับทุกคนนะครับยุคนี้คือยุคที่อันตรายนะครับรู้หน้าไม่รู้ใจนะบางคนภายนอกดูดีภายในแม่งเหี้ยก็มีนะคนรักผมก็บอกว่าผมดีคนไม่ชอบผมเกลียดผมก็บอกว่าผมเหี้ยทำอะไรก็ผิดหมดทุกอย่างนะครับมันเป็นสิ่งเหล่านี้นะครับมันใช้ได้อยู่แล้วหลักการและเหตุผลนะครับในทุกสังคมและในที่ทำงานนะครับโดยเฉพาะเพื่อนร่วมงานหรือที่ทำงานนะครับหรือแม้กระทั่งญาติพี่น้องไม่ชอบที่หน้ามันกูไม่ชอบทำอะไรแม่งไอ้เหี้ยทำงานก็ไม่ได้สองขั้น
ทำแล้วตายทำดียังไงก็ไม่ได้สองขั้นถูกไหมเพราะอะไรไม่เข้าตานะครับมันไส้กูไม่ชอบเพราะกูไม่ให้ทำดียังไงเขาก็ไม่เห็นเหมือนคนที่รักนะครับผมนะทำยังไงก็รักแต่คนที่ไม่รักเนี่ยพยายามยังไงเขาก็ไม่รักนะครับก็แค่นั้นเองนะครับถึงบอกว่าคนที่รักก็จะมองผมดีแต่คนที่เกลียดผมอะไรนิดหน่อยเขาก็มองไม่ดีเขาก็ติแหละอาจารย์ถือไม่ถือศีลห้ากินเหล้าบ้าผู้หญิงก็ว่ากันไปอาจารย์ที่อะไรพูดไม่เพราะก็ว่ากันไปนะครับผมถูกไหมอาจารย์นู่นนี่นั่นก็ว่ากันไปนะในความเร็วไม่เข้าตาอะไรต่างๆมันต้องฟังเหตุผลที่บอกนะครับทุกอย่างต้องเหตุผลแต่ละคนแล้วแต่เหตุผลของแต่ละคนเนี่ยนะครับมันจะมากมันจะน้อยแต่อย่างไรนะครับถึงบอกว่าบางทีนะครับชีวิตเราดำเนินไปข้างหน้านะครับคืออายุเราเนี่ยนะครับมันเดินขึ้นไปเรื่อยๆต้องโตด้วยที่บอกต้องโตมันก็โตขึ้นเรื่อยๆนะครับเจอคนหลายรูปแบบที่บอกเฮ้ยเฮ้ยมันก็คือการเรียนรู้อย่างนึงนะแต่มึงอย่าเก่งตอนแก่นะครับไม่ไหวแล้วนะครับถ้าเก่งตอนแก่ถ้าเก่งตอนหนุ่มเนี่ยนะครับที่ผมบอกนะครับแต่คนเก่งไม่จำเป็นต้องแก่นะครับคนแก่ไม่เก่งแล้วนะครับจับมาวิ่งไล่ก็ง่ายๆจับมาวิ่งแข่งกันนะครับระหว่างคนอายุ60กับคนอายุ20ใครชนะพอแล้วบางคนมักคิดเสมอว่าโอ้เฮ้ยแม่งแก่ต้องเก่งนะครับพลังจิตแม่งอ่อนแล้วจิตแม่งเริ่มแบบนะครับผมนะคืออะไรง่ายจิตแข็งไม่ใช่เป็นพลังจิตอ่อนจิตอาจจะแก่ก็ได้นะครับแต่กำลังวังชาเริ่มไปแล้วกดถอยนะเรื่องพลังจิตอาจจะแก่ก็ได้แต่กำลังวังชานะครับเริ่มถดถอยนะครับถ้าจับมาวิ่งแข่งกันก็แพ้ครับยังไงก็แพ้ครับเหมือนกูกินเหล้าเนี่ยนะแข่งกับเด็กใหม่ๆเนี่ยกูคงสู้ไม่ได้แล้วนะครับโอ้โหไอ้เหี้ยเด็กมึงไม่รุ่นฟิตเหลือเกินนะครับ15 16 17 20นะครับนภาผมกวีแดกเหล้าตายหายอีกนะสวัสดีครับคนเราดีก็มีคนว่าเราก็มีใช่ไหมครับอาจารย์จริงครับจริงเลยนะขอกราบคุณอาจารย์คุณพี่เลยพี่ต้อยที่รู้จักนนทบุรีโอเคครับผมเนี่ยอย่าเสือกบากดีอ๋อโอเครับชมหมูเย็นวดากูชื่อแม่งไอ้สัตว์คนไม่ใช่อะไรก็ผิดยกสวัสดีทุกท่านเลยแล้วกัน236แชร์กันเยอะๆแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้นะวันนี้วันพระนะครับผมฟังเทศนิดนึงแล้วกันนะครับวันนี้วันพระนะครับก็แบบเรามาฟังนิดนึงเพราะเดี๋ยวโครงการอสูรยำศีลเนี่ยนะครับมันก็เป็นอะไรที่มันเกี่ยวกับแก่นแท้จริงนะครับไม่ใช่เปลือกผมมักจะเอาคำสอนของผมเนี่ยนะครับที่ปุถุชนธรรมดาที่ไม่ใช่นักบวชเนี่ยนะครับจะเขาต้องเอาตัวรอดในสังคมไม่ได้แล้วก็คิดให้มันบวกแล้วกันนะครับให้เขามีกำลังใจในการสู้ต่อเพราะบางคนเนี่ยนะครับท้อแท้มากปวดถอยมากชีวิตเกิดมาร่างกายไม่ดีเกิดมาพิการบางคนเนี่ยนะครับยังดีๆอยู่ตอนเกิดอาจจะพิการนะครับระหว่างตอนที่ใช้ชีวิตดำเนินชีวิตอาจจะประมาทแล้วบางคนอุบัติเหตุนะครับทางรถยนต์บางคนนะครับอาจจะป่วยเสียอวัยวะไปต่างๆก็เยอะแยะมากมายนะครับอย่าคิดมากอย่างน้อยเราก็เคยนะมีทุกอย่างนะครับในร่างกายเราเนี่ยครบ32ถูกป่ะก็คิดบวกไว้แต่บางคนพิการแต่กำเนิดนะครับก็มีเขายังอยู่ได้นะครับบางคนพิการแต่กำเนิดเลยมองไม่เห็นเลยโลกใบนี้บางคนเพิ่งจะมองไม่เห็นบางคนนะครับด้วนมาแต่กำเนิดเลยนะครับมือกดแขนกดแต่บางคนนะครับอาจจะอุบัติเหตุนะครับต้องตัดขาทิ้งเสียขาเรื่องต่างว่านไปนะครับแล้วมันไม่แน่นอนนะครับร่างกายเรารักษาไม่ได้เลยนะถูกไหมถ้าเกิดคิดว่าร่างกายนี้คือร่างกายเราเนี่ยนะครับเราต้องรักษามันได้นะไม่คงสภาพดั่งเดิมนะครับสุดท้ายมันไม่ใช่ของเราเลยมันคือสิ่งที่เรามาอาศัยอยู่แบบส่วนบ้านหลังนึงเนี่ยนะที่มันปลูกขึ้นแล้วนะครับมันก็รอวันเสื่อมโทรมนะบ้านยังรีโนเวทได้นะครับแต่ว่าคนรีโนเวทได้ไหมได้เหมือนกันนะครับตอนนี้นะโบท็อกไปครับฟิลเลอร์ไปครับฉีดสีฉีดผิวไปครับนะทำสวยไปครับทุบหน้าเกาหลีครับผมเดี๋ยวนี้คนชนะความแก่ได้แล้วนะครับแต่ยังชนะความตายไม่ได้บางคนตอนนี้60ยังไม่แก่เลยครับวิวัฒนาการทางการแพทย์ครับ70ยังดูเฟี้ยวก็มีครับหลังตรงเลยนะครับสเต็มเซลล์ช่วยได้ครับทุกอย่างที่บอกนะครับมนุษย์เราไม่โคตรเก่งเลยนะครับแต่สุดท้ายนะครับมันก็หนีไม่พ้นความตายมีใครอยากเป็นอมตะบ้างครับกดเลข10ครับมีใครอยากเป็นอมตะเลยกูจะไม่ตายแล้วกูให้ด้วยไม่แก่ด้วยมีใครอยากเป็นอมตะบ้างกดเลข10นะโดยที่ไม่แก่และไม่ตายเหมือนคนที่สำเร็จนะครับผมเนี่ยฌานขั้นสูงนะครับอธิษฐานจิตขอให้ไม่แก่ไม่ตายแล้วเหมือนประวัติก็จะเป็นพระอะไรนะครับผมเนี่ยพระอุปคุฎอ่ะก็มีนะครับปู่ใหญ่นะครับที่ตามตำนานว่าอธิษฐานว่าไม่ตายมาครับใครอยาก
ไม่ตายบ้างครับแล้วคือแบบอยากเป็นอมตะไม่แก่ไม่เฒ่านะครับอยู่อย่างเงี้ยนะครับนะมีไหมคือในการคนเราเนี่ยมันจะกลัวตายนะครับแต่ว่าถ้าเกิดคนไม่ตายเราคิดตามเลยไม่แก่ไม่ตายแต่คุณเห็นคนรอบข้างไม่รู้กี่ร้อยปีพันปีตายไปคุณจะอยู่เงี้ยเห็นคนเกิดดับเกิดดับอยู่อย่างนั้นนะถูกไหมสภาพจิตใจเราผมว่าไอ้เหี้ยมันก็ท้อแท้แล้วถดถอยเหมือนกันนะที่ต้องรู้ว่าเกิดมาสุดท้ายก็เห็นสภาพแต่ละคนต้องตายลงนะแม้ทั้งเมียตัวเองพ่อแม่ตัวเองหรือใครถ้าเราไม่รู้จักแล้วนะครับรุ่นลูกรุ่นหลานรุ่นเหลนรุ่นหลวงเนี่ยนะครับผมว่าธรรมชาติวิทยาการต่างๆที่เขาสร้างมาว่ามันต้องตายนะครับมันก็โอเคตายเสร็จปั๊บก็ล้างบางใหม่เกิดใหม่จำไม่ได้ในอดีตชาตินะครับก็มีคนที่ระลึกชาติได้ก็มีนะเคยเจอไหมคนระลึกชาติได้ว่าชาติที่แล้วเกิดเป็นอะไรอยู่ที่ไหนอยู่บ้านใดก็มีอยู่นะครับนะธรรมชาติหรือว่าผมไม่รู้ว่าคืออะไรนะครับที่เขาลิขิตชีวิตมนุษย์แล้วก็สัตว์นะครับในโลกใบนี้ให้เกิดมามีสตอรี่ต่างๆแล้วก็ตายลงนะครับโคตรเก่งเลยถ้าเกิดมนุษย์ไม่ตายเลยนะครับไอสัตว์ล้นโลกทุกอย่างนะมันถูกรังสรรค์หรือถูกลิขิตไว้แล้วนะครับชีวิตบางคนเหมือนดั่งละครนะครับน้ำเน่านะครับยามเย็นนะครับที่ละครเขาไปสร้างนะครับเยอะแยะมากมายที่สร้างมาจากชีวิตจริงนะครับสุดท้ายนะครับถ้าเกิดเราไม่อยากจะเป็นนิยายน้ำเน่าหรืออะไรต่างๆนะครับก็ปฏิบัติเยอะๆเลยที่เขาบอกนะครับทางการอะไรทางศาสนาแล้วเขาบอกปฏิบัตินะไปนิพพานนะเขาเรียกอะไรนะครับต้องไปสู่นิพพานจะได้ไม่เวียนว่ายตายเกิดจะได้ไม่เกิดทุกข์ต่างๆนะครับก็ยินดีครับนะที่หลายคนนะครับมีความคิดที่จะไปนะครับมีไหมโอ้ยนะครับแป๊บนึงไอ้เปิ้ลไอดีก็ตั้งดังเลยนะครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับผมไม่อยากอยู่แบบเดียวดายค่ะโอเคครับสวัสดีครับได้ครับเอานะครับไม่มีใครกด10เลยเว้ยเฮ้ยไปลงหน้าทองได้ไหมครับมาได้เลยครับหน้าทองมาได้เลยนะครับที่นี่เสน่ห์เจ๋งนะครับมาได้เลยนะ910มีนาครับโอเคใช่910มีนานะสวัสดีครับอาจารย์ไม่ต้องซีเรียสครับถ้าอาจารย์มีเกียรติมีชอบมีเกียรติมีชอบเลยนะอ๋อไหว้ครูวันไหน9และ10นะครับสวัสดีนะยีลำดวนนะครับได้ฟังครูหรือเปล่านะน้องลำดวนของพ่อนะครับนิชชานะครับจากเด็กธรรมดาครับตอนนี้กลายเป็นกุมารไปแล้วเอ้าต้อยไม่อยากแก่อย่างเดียวเลยครับอาจารย์หนีไม่พ้นครับไม่อยากแก่นะครับเองก็ต้องแก่นะครับตอนนี้ถ้าเกิดไม่อยากแก่ต้องมีเงินนะครับมีเงินเนี่ยนะครับไม่แก่แน่นอนคนหนักจริตนะครับนั่นไม่ใช่คนนะมันคนสอนนะผมไม่สอนดัจจริตมากนะครับอย่าไปยึดติดกับเงินทองอย่าไปยึดติดกับชื่อเสียงและลาภยศเงินทองไม่สำคัญหลอกอะไรต่างๆไม่เคยสอนเลยที่ผมบอกว่ารู้จักใช้เงินพอถ้าเกิดเราได้ยศมาแล้วเนี่ยนะครับเราอย่าเหลิงและอย่าหลงถูกไหมเออแค่นั้นเองนะครับเงินทองเนี่ยมันสำคัญแน่นอนจะบอกว่าเงินทองไม่สำคัญกูไม่สอนเพราะถ้าเกิดเราไม่อยากแก่หลวงพ่อเงินช่วยได้เราอยากได้เมียสวยหลวงพ่อเงินช่วยได้เราอยากได้ผัวหล่อหลวงพ่อเงินช่วยได้เราอยากได้อะไรที่อำนวยความสะดวกเราหลวงพ่อเงินช่วยได้หลวงพ่อเงินช่วยได้นะครับเขาบอกเงินไม่สำคัญก็ไม่ต้องไปให้มันจบนะครับถูกมันไม่ต้องเอาตังค์มันสำคัญครับในการที่เราเป็นมนุษย์อยู่แค่นั้นเองแต่คนที่รู้จักใช้เงินเป็นนะครับบริหารเงินเป็นใช้เงินเป็นนะครับกับคนที่ใช้อำนาจในทางที่ถูกต้องนะครับมันต้องสอนแบบนี้อย่าหลงอย่าเหลิงไม่อำนาจนะยศถาวรนาศักดิ์ถามว่าคนก็ต้องการอยู่แล้วแต่ใครไม่ต้องการกูยังต้องการเลยไม่งั้นกูจะต้องแบบมานั่งสอบในร้อยทำไมโอ้พูดไม่พอเองไม่งั้นผมจะมาสอบในร้อยทำไมผมไปแค่ใน10ชีวิตก็อยากจะไปอยู่ข้างบนบ้างว่าเป็นอย่างไรอยู่ข้างบนคือยังไงครับอาจารย์ครับเพราะเป็นใน10อยู่ข้างล่าง8:30นะครับก็ฟังพวกในร้อยในทหารเขาพูดกูอยากจะพูดให้เขาฟังบ้างนะครับเพราะเป็นใน10มีปากมีตูดพูดไม่ได้ครับอย่างเดียวเท่านั้นนะครับอันนี้คือทหารนะครับนะครับครับอย่างเดียวนะครับครับอย่างเดียวนะครับครับอย่างเดียวพอจบนะทะเลาะกับนายกับกระหมาดีกว่านะครับคือคำที่รุ่นพี่ผมสอนนะจริงเคารพรุ่นพี่รุ่นน้องรักพี่รักน้องไม่ฆ่าน้องไม่ฟ้องนายไม่ขายเพื่อนก็คือตรงนี้ไม่ฆ่าน้องไม่ฟ้องนายไม่ขายเพื่อนก็จบนะถ้าฆ่าน้องฟ้องนายขายเพื่อนไม่กระทบไม่ได้นะครับของพวกนี้นะถูกไหมนี่อะไรนะครับนั่นคือความทะเยอทะยานของมนุษย์ที่แม่งต้องการอยู่แล้วนะครับเหมือนกับสัตว์ก็ต้องการเป็นเจ้าป่าต้องการเป็นจ่าฝูงเช่นกันนะครับมนุษย์ก็ต้องการเป็นเจ้าป่าและจ่าฝูงถูกไหม
ต้องการที่จะอยู่เหนือไม่อยู่ต่ำโดยใช้อำนาจหรือใช้ความรู้ความสามารถนะครับโดยการแลกมาแต่ต้องบวกควบคู่ด้วยคุณธรรมจริยธรรมและแรงต่างด้วยนะครับมันถึงจะควบคู่และเพอร์เฟกต์นะถ้าเกิดเราจะละนะครับมันไว้สำหรับนักบวชหรือพระนะครับถ้าละมึงละเลยถ้าคิดว่าจะบวชแบบไปนิพพานแล้วมึงละให้ได้หมดเลยพ่อแม่ญาติพี่น้องอะไรต่างก็บอกลาบอกว่าจะไม่กลับมาเกิดอีกแล้วจะทางหลุดพ้นทรัพย์สมบัติพระสถานอย่าไปเสียดายอะไรต่างเส้นผมอะไรต่างก็อากรไปก็ว่าไปไม่ต้องห่วงสวยห่วงงามแล้วไม่ต้องมาแล้วนะครับให้มันไปตามสังขารไหมนะมีรู้จักอยู่คนนึงนะเด็กผมเองแหละสอนธรรมะผมนะครับอยากฟังไหมจะฟังไม่ฟังนะเป็นเด็กผมเนี่ยแหละนะครับผมนะชอบเข้าวัดนั่งสมาธิวิปัสสนากรรมฐานเข้าวัดประจำบวชชีประจำเนี่ยผมถามว่าเขาสอนอะไรบ้างก็อย่ายึดติดรูปรสกลิ่นเสียงนู่นนี่นั่นนู่นนี่นั่นสอนนะแล้วไปทำนมทำไมล่ะมึงไม่ยึดติดเนี่ยชิบหายผมก็บอกเข้าวัดบ่อยไม่ต้องไปทำนมมันหรอกแล้วไปโบท็อกทำไมล่ะมันก็อย่ายึดติดนะให้เหี่ยวไปสิทำหน้าคล้ายคลึงกับผีแล้วนะตีนกาเนี่ยให้มันขึ้นมาสิถูกไหมถ้าไม่ยึดติดกับรูปเนี่ยฮะเอาไหมปล่อยให้แก่ตามวัยไปเลยจะไปทำทำไมเข้าวัดนะสอนเนี่ยถูกไหมเขาสอนอยู่นี่เกศาลงมานะขาทำตาตะโจต่างๆเขาสอนอยู่เอาสิจริงมันจะไปกินทำไมอาหารเสริมถูกเปล่าเออไม่ต้องไปนะคลินิกเสริมความงามเนี่ยทีเนี้ยทำหน้าให้ใกล้เคียงกับป้าเลยแล้วกันเอาไหมเงียบกิ๊บถึงบอกบางทีนะครับนะสอนกูได้แต่ทำไม่ได้นะครับชั่วบอกนะเออเอาถูกไหมเอาเธอเอาเท่าที่ได้ก็บอกนะของพวกนี้เราก็แค่ทำให้สบายใจพอนะมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะครับผมนะมีศีลนะครับผมนะมีสมาธิมีปัญญานะครับผมนะผ่านศีลภาวนาก็โอเคแล้วแหละนะครับความอยากเนี่ยนะครับมันมีกันทุกคนแหละนะครับอยากสวยถูกป่ะความไม่อยากก็มีกันทุกคนแหละนะครับความอยากก็มีกันทุกคนนะแต่พวกความอิจฉาริษยาเนี่ยนะครับตัดให้ได้นะครับความโกรธตัดออกให้ได้โกรธอิจฉาริษยาเขาโมโหจองเวรเนี่ยตัดให้ได้นี่คืออารมณ์แห่งการเป็นเปรตสุรกายอารมณ์ที่เราจะได้สัมผัสในนรกกับภูมินะอารมณ์เครียดแค้นฝังใจอิจฉาริษยาไม่ปล่อยวางยึดมั่นถือมั่นนี่แหละแต่ถ้าเกิดปล่อยแล้วอ่ะมึงก็เบาแล้วสบายพอแล้วไอ้เหี้ยกูพอนะถูกมั้ยพอแล้วกูรู้สึกพอพอแล้วลองเปลี่ยนมันมาพอแล้วจริงๆนะครับมันรู้สึกจะเบามากเลยปองละพอละเออช่างมันช่างมันเถอะคำว่าช่างมันเนี่ยเราใช้ดูถ้าไม่ถ้าเกิดหยาบๆก็ช่างแม่งมันแต่ถ้าเกิดเราสุภาพหน่อยช่างมันเถอะช่างมันผมหนูจะเป็นยังไงก็ปล่อยมันเถอะสันดานมันนะยกตัวอย่างเลยที่บีเหินเนี่ยไม่รู้จะยกตัวอย่างใครละเจ้าชู้นะเจ้าชู้มากนะครับอยากได้คนนู้นคนนี้คนนั้นถูกไหมอันนี้มันคือนิสัยและสันดานของเขาก็ช่างมันถูกป่ะเราจะไปห้ามอะไรเขาได้แหละถูกป่ะเหมือนบีเหินเหมือนสมชายเนี่ยนะครับนะเขาคู่กันดูโอ้นะถูกไหมบีเหินก็อยากได้เมียสมชายสมชายอยากได้เมียบีเหินถูกไหมก็ช่างมันแล้วนะถ้าเมียกูจะไปเย็ดกับบีเหินก็ปล่อยเอ้ยจะไปเล่ากับบีเหินก็ปล่อยนะถ้าเมียสมชายจะไปเล่ากับบีเหินก็ปล่อยมันกูจะได้หาใหม่ก็ปล่อยมันช่างมันถูกไหมบางทีอารมณ์หึงอารมณ์หวงเนี่ยคิดไปแล้วไปไกลให้โหกูหวงแล้วกูหึงแล้วเฮ้ยเฮียหึงมึงไม่ได้เว้ยสัตว์งั้นมึงให้เอาเมียมึงไงสัตว์ใส่หมวกกันน็อกคุมนะแล้วเดินตลาดแล้วก็มาหาสังคมจะไม่ต้องมีใครมองหึงหวงถูกไหมเออมึงคนที่หวงจังเลยไอ้สัตว์กูเนี่ยมึงเชิญในกลไกการคิดของเมียผมเนี่ยจะไปไหนแล้วไปไอ้เนี่ยไปด่าใครมันก็เชิญถูกไหมจริงนะผมไม่ซีนะเพราะอะไรถ้าเกิดทำก็หาใหม่แม่ง
ถูกป่ะจับได้ก็ดีจะได้หาเรื่องเลิกง่ายๆหน่อยหาเอ้ยนะอย่าไปยึดติดอะไรมากมายนะครับสุดท้ายเนี่ยนะครับเมียกูก็ไม่สามารถกระโดดเข้ากองไฟแบบกูได้ครับแล้วตัวกูก็ไม่สามารถกระโดดเข้ากองไฟไปกับเมียได้เช่นกันนะตัวกูคงไม่เจอกับเมียกูทุกภพทุกชาติไปอยู่แล้วครับสุดท้ายมันก็เป็นอะไรบางอย่างที่ผ่านมาเจอกันแล้วก็ใช้กรรมร่วมกันนะเพราะว่าจะเป็นคนที่มาเจอกันเพื่อนฝูงนู่นนี่นั่นต่างๆนะครับสุดท้ายมันก็ฉากกันอยู่ดีแหละนะครับบอกเออสันดานก็แค่นั้นเองปล่อยมั้ยถูกมั้ยจะแก้ยังไงล่ะนะครับจริงไม่จริงจะแก้ให้สมชายหายบ้ากามได้ไหมก็ไม่ได้จะแก้ให้บีเหินเนี่ยหายบ้ากามได้ไหมมันก็ไม่ได้อะนะครับอาจจะเป็นความสุขของเหินถูกไหมอย่างน้อยก็เป็นความสุขของเหินครับเพราะเหินก็ชอบแนวนี้นะครับสมชายก็ชอบแนวนี้นะครับก็คือจบนะผู้หูดูโอ้นะครับก็ว่านไปนะเอ้าอ่านก่อนแล้วกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับกำลังใจฝ้ายจักรพรรดินะครับเอาลูกจริงผู้เล่นหนึ่งครับโอเคครับแล้วอาจารย์มีแฟนกี่คนครับโอ้โหมีเยอะครับเยอะมากเลยครับตอนนี้ไม่มีครับเมื่อก่อนเยอะครับตอนนี้ทิ้งไปหมดแล้วนะครับแต่ว่าอาจารย์มีแฟนกี่คนครับโดนทิ้งหมดแล้วไม่เหลือนะจุดจบของคนเจ้าชู้คือคุณจะไม่เหลือใครสักคนนะครับเรื่องจริงทางที่ดีนะครับอย่าเจ้าชู้ครับรักเดียวใจเดียวดีที่สุดนะครับนะรักเดียวใจเดียวนะครับพี่เหินนะครับรักเดียวใจเดียวดีที่สุดนะครับอย่างน้อยก็มีเงาตามตัวครับมีเหินนะถูกไหมเหมือนที่ผมยกตัวอย่างนะครับอย่าไปยึดมากอย่าไปคิดมากอย่าไปเครียดมากนะครับเราไม่สามารถเปลี่ยนนิสัยหรือสันดานคนได้หรอกในทันทีทันใดนะครับสุดท้ายก็คือสันดานของเขาแหละนะครับแต่สันดานของเขาเนี่ยไปสร้างความเดือดร้อนให้ใครหรือเปล่าถูกไหมแค่นั้นเองนะครับเรามองลึกๆเขามองในข้อดีเขาแล้วกันนะครับข้อดีเขามีไหมข้อดีมีเหินนั้นก็มีเยอะนะแล้วข้อเสียเขามีกี่ข้อครับแค่นั้นเองก็วัดบวกลบคูณหารกันนะครับพอนะต่อ207วิวครับ207วิวนะครับผมนะสวัสดีครับสวัสดีมากเลยรายการนะครับได้ครับโอ้โหพี่เล็กเรานะครับได้ครับผมนะถึงบอกนะพี่เหินเรานะครับผมจริงๆนะถ้าเกิดลดความบ้ากามลงนะครับปัจจุบันนี้เป็นอาจารย์ชื่อดังมาแล้วนะครับผมนะจริงครับคำพูดน่าเชื่อถือน่ารักมากนะครับทุกอย่างนะครับโอ้โหมีทุกอย่างนะครับนะเสียอย่างเดียวครับเสียที่กระดองครับนะประมาณนั้นนะครับตอนนั้นดีหมดนะครับไม่มีคนดีคนหนึ่งนะครับนะตาเหินเรานะครับเหมือนสมชายเนี่ยนะครับนะก็เป็นคนดีเช่นกันนะครับผมนะน่ารักมากครับสมชายบ้ากามนะครับเสียอย่างเดียวคืออะไรบ้ากามครับส่งหนังโป้ให้จันหนุ่มตลอดครับนะฟอร์เวิร์ดหนังโป้ทุกเช้าครับนี่คือหน้าที่ของสมชายครับนะส่วนพี่เหินนะครับผมนะวันนี้กูจะจีบใครดีครับวันนี้กูจะจีบใครดีนะครับแต่ลดความบ้ากามลงนิดนึงครับโอ้โหสุดยอดครับในซีซั่นนี้นะครับขุนกวีก็โดนครับนะหมดแล้วครับนะบรรดาสาวๆทิ้งกูหมดแล้วไม่เหลือครับไม่เหลือครับไม่เหลือเหมือนกันนะครับผมช่วงนี้นะจุดจบมันเจ้าชู้คือคุณจะไม่เหลือใครนะครับแค่นั้นเองนะครับเพราะคนดีๆเขาจะหนีคุณไปหมดนะโอมเจมาตากีกะลีโอมอะไรวะเนี่ยนะโอมมาทั้งวัดจะเชื่อดีไหมใครอยู่เลยโอมอะไรวะเนี่ยนะงงเลยนะช่างใช่เปลี่ยนนิสัยได้เปลี่ยนคนโลดครับเดี๋ยวรักเดียวใจเดียวนะพี่ถ้าทำไม่เป็นดูหนูเป็นตัวอย่างถุยอีสัตว์อีแอนมึงอีซุงแหลนะครับไม่ตอแหลครับเขาเรียกซุงแหลครับหนักกว่าตออีกนะครับตอมันเล็กครับมึงที่ซุงแหลอะไรอีแอนเอาหนูมีกำลังใจดีขึ้นมาค่ะอาจารย์โอเคครับปะมนกำลังชมครับผมนะได้ครับผมเอาเรื่องจริงมาพูดเล่นดีครับอยากกลับไปเริ่มใหม่ครับจะไม่เจ้าชู้แล้วครับผมนะกระทำว่าผมเสียใจไหมในสิ่งที่ผมเป็นนะครับไม่เคยเสียใจนะในสิ่งที่เป็นนะครับถูกไหมเออเจ้าชู้แบบเสือครับคนเจ้าชู้เสือนะครับผมนะคุณดูเสือไว้ทรนงและหยิ่งนะนะแค่นั้นเองนะครับคุณยงเจ้าชู้อย่างเสือคุณเป็นเสือนะนะแค่นั้นเองนะครับผมนะเจ้าชู้ได้นะครับผมก็ไม่ได้ว่าอะไรหรอกนะแต่คุณต้องรับให้ได้นะครับอย่าร้องไห้อย่าเสียน้ำตานะคุณเจ้าชู้ครับเหินไม่ใช่ครับเหินเจ้าชู้แต่เหินเสียน้ำตานะครับรักเขาครับนะมนรักนครปฐมนะเป็นตำนานไปแล้วครับตอนนี้นะรักเขารักมากนะอาจารย์ผมรักเขาผมรู้สึกไม่ดีนะครับนี่อะไรนะครับเจ้าชู้อย่าเสียน้ำตาให้กับผู้หญิงนะแถมยังไม่ได้ด้วยนะเรื่องของเรื่องนะครับ
ขาอ่อนยังไม่ได้มองเลยชิบหายนะครับผมนะเอานะครับนะเป็นคนเซนเซทีฟนะครับอืมอ่ะโอเคอย่าร้องนะเหินนะไม่เอานะเอาสวัสดีครับสวัสดีครับเลยแล้วกันนะครับผมนะนั่นๆดื้อๆสวัสดีครับสมชายเจ้าพ่อคลิปเอามาจากบางต้อยครับอ้าวชิบหายแล้วนะครับวนกันเองเลยนะดื้อๆนั่นๆๆๆก็ว่านไปนะเดี๋ยวอ่านก่อนนะสวัสดีค่ะอาจารย์แนะนำลูกศิษย์นะครับผมนะถึงบอกนะที่เราเนี่ยผมไม่ห้ามจะเป็นมาเป็นลูกศิษย์ผมเนี่ยผมบอกแล้วขอให้รู้จักกตัญญูรู้คุณคนพอนะครับทำอะไรอย่าให้มีคนเดือดร้อนนะครับแค่นั้นในการเป็นมนุษย์เนี่ยนะครับเราอย่าเห็นแก่ตัวอย่าเปรียบใครนะคนเราถ้าเกิดเห็นแก่ตัวแล้วเอาเปรียบใครนะครับมันไม่ดีนะอย่าเบียดเบียนอย่าเอาเปรียบนะครับเอารัดเอาเปรียบนะทำอะไรนะครับผมนะจงทำด้วยตัวเราเองนะครับมีสัจจะวาจาเป็นสำคัญนะครับรู้จักสัจจะขอนะเรียกว่าขอยืมอะไรต่างๆเนี่ยต้องคืนนะครับโดยเฉพาะเงินนะคนที่เป็นหนี้เป็นสินโดยที่ไร้สัจจะพูดในคำพูดเนี่ยนะครับจบเลยเอาง่ายๆครับคุณไปบนสวรรค์เนี่ยนะครับคุณไม่ได้มีบ้านของตัวเองเลยคุณนี่คือสวรรค์เนี่ยคุณจะทำบุญมาขนาดไหนแต่คุณไร้สัจจะคุณไม่คืนคุณโกงเป็นนิดเนี่ยนะครับคุณจะเป็นพวกเทวดาที่คอยล้างตีนเขาเทวดาล้างเท้าคุณเคยเห็นไหมล้างเท้าพวกเทวดาที่มีบุญแล้วมีบ้านนะครับคุณจะไม่มีบ้านคุณจะเป็นเทวดาจะพวกคนรับใช้นะครับเบื้องบนนี้มีหน้าที่การงานทำนะครับไม่ใช่ว่าอยู่สบายนะเป็นเทวดาแล้วสบายนะครับสำราญไม่ใช่นะเทวดาประเภทกรรมกรก็มีครับใช้แรงงานนี่นะครับเทวดาแบบสบายก็มีนะครับแล้วแต่บุญที่เราได้การทำมานะครับจะเหมือนกับระดับอะไรในเมืองในประเทศไทยเราไอ้ในโลกอันนี้ก็คือเศรษฐีแหละมีตังมีบ่าวไพ่และบริวารนะครับถูกไหมบ่าวไพ่บริวารมนุษย์ไหมเหมือนกับว่าเป็นมนุษย์เหมือนกันเอาง่ายๆนะครับก็เป็นมนุษย์ที่จะเป็นมนุษย์เหมือนกันแต่ทำไมความสบายต่างกันเช่นการเกิดเทวดาเหมือนกันแต่ความสบายแตกต่างกันนะครับจำเอาไว้เลยถ้าเกิดมึงตายแล้วมึงจะรู้นะครับสิ่งที่กูพูดนั่นคือเรื่องจริงเลยเป็นมนุษย์สัตว์เหมารวมว่าเฮ้ยมนุษย์เนี่ยนะครับต้องสุดยอดแล้วสบายแล้วถูกป่ะเหมือนหมาเนี่ยนะครับไม่รู้ว่าเจ้าของมันจนหรือรวยมนุษย์ก็เช่นกันนะครับไม่รู้ว่าเทวดาเนี่ยนะครับผมนะมันดีหรือไม่ดีนะครับมันเทวดามันจะดีหมดหรือเปล่าเช่นกันจริงไหมยกตัวอย่างเนี่ยหมามองมนุษย์เป็นไงโอ้โหเฮ้ยมนุษย์เราไม่สุดยอดแต่ไม่รู้เลยว่าเจ้านายมึงเนี่ยนะครับจนเจ้านายมึงเป็นโจรเจ้านายมึงเป็นไรถูกไหมเหมือนมนุษย์เรามองบนฟ้าเทวดาไม่ต้องดีต้องสบายถูกป่ะแต่เทวดาแม่งมีทั้งสบายและลำบากเช่นกันนะครับอยากเป็นเทวดาแบบสบายเรื่องสร้างบุญเนี่ยพอละแล้ววางให้ได้นะครับต้องอย่าเอาอิสระไอ้ไฟอิจฉาริษยาเนี่ยนะครับผมนะมาสมตัวเราเองเนี่ยนะครับให้ลงนรกนะครับแค่นั้นเองนะครับอย่าไปคิดมากนะครับวางได้วางนะครับปงได้ปงครับแค่นั้นเองนะครับในการที่ว่าผมเป็นเจ้าสำนักวิมานสูงเนี่ยนะครับมา4ปีแล้วนะครับผมแม่งเริ่มปงได้เยอะแล้วนะครับปงจนหัวงอกไปแล้วครับตอนนี้นะครับดูจนปงครับเดี๋ยวปงกูผิดเว้ยบางอย่างกูก็ผิดเว้ยนะบางอย่างกูก็เฮ้ยนะมึงนี่นั่นกูก็นั่งคิดของกูนะกูก็เลยวางปงไปก็ใช้หลักการช่างแม่งมันนะครับแค่นั้นเองนะครับผมไม่งั้นกูบ้าแน่นะครับไม่งั้นกูอ่ะนะอ่านก่อนแล้วกันนะคอมเมนต์สวัสดีครับสวัสดีก็เลยแล้วกันนะครับสวัสดีสมพงษ์นะแล้วก็เบนตางอะไรเนี่ยครับเอกพันธ์ช่างศักดิ์ขอบคุณครับคำอวยพรวันนั้นนะครับอาจารย์ผมปลอดภัยแล้วครับสาธุครับสุดยอดมากโอเคครับแจ็คนะครับปลอดภัยแล้วพี่เหินร้องไห้แล้วนะครับผมในการร้องไห้บ่อยครับพี่เหินนะครับพี่เหินก็แปลกนะครับจะเสียน้ำตาของผู้หญิงนะครับน้ำแปลกเหมือนกันนะครับเป็นคนที่เซนซิทีฟนะครับจีบใครไม่ติดแล้วก็จะร้องไห้นะครับตัวแกนะครับอ่อนไหวในความรักนะครับคนอื่นไม่รักต่อก็จะร้องไห้นะครับนะใครผมอยู่จนผมโอเคแล้วนะครับรู้เขาแล้วนะเขาเป็นยังไงนะครับผมนะทั้งในข้อดีและข้อเสียของเขาแหละนะครับแต่เราก็มองในข้อดีของเขาคือเขาเป็นคนที่รักผมแน่นอนนะครับแค่นั้นพอนะพอแล้วเนี่ยแค่พอเราแค่สนใจว่าเขารักกูเราพอแล้วนะครับผมนะเขาจะบ้ากามไงนะครับคือก็เอานะก็ลดความบ้ากามลงนะครับผมนะก็หยุดความเจ้าชู้ลงแล้วจะดีมากเลยนะครับง่ายๆนะแล้วจะมีอะไรหลายอย่างเข้ามานะครับหยุดเจ้าชู้นะครับนะหันมารักเดียวก็ไม่ได้ไอสัตว์เขาเรียกรักอะไรวะเนี่ยเอาเหอะนะครับเอาเป็นว่านั้นอย่าหมกมุ่นแล้วกันนะครับพอแล้วครับพี่เหินเขาไม่จะดีนะกูไม่รู้จะอธิบายไงเฮ้ยนะรักนะจุ๊บๆครับโอเคครับนะอาจารย์คิวนะครับผมนะ
นะครับสวัสดีครับทุกคนเนี่ยนะครับแต่ว่านะครับผมนะพี่เหินเรานี่เป็นมัสคอตประจำสำนักแล้วนะครับถ้าดูนะครับน่าจะคล้ายลุงโทนี่นะครับผมนะน่ารักครับแกน่ารักมากนะครับแกน่ารักจริงๆนะครับผมนะหลายคนก็รักแกนะครับผมนะผมกินเหล้ากับแกก็ฮานะครับผมนะกินเหล้ากับแกครั้งแรกนะครับถามว่าใครไม่รู้จักนิสัยแกนะครับผมในแรกๆเนี่ยนะครับถ้าเจอหน้าแกนะโอ้โหคนนี้นะครับอาจารย์ขออนุญาตผมสวดมนต์ก่อน2ทุ่มจำคำที่บีเหินพูดได้เลยนะเมื่อก่อนตอนที่ยังรู้จักกันใหม่ๆนะครับเนี่ยผมนั่งสมาธิแล้วผมก็ฟังอาจารย์ไลฟ์สดไปผมรู้สึกก้าวหน้ามากเลยใจผมคิดว่าผู้ชายคนนี้ธรรมะธรรมโมผู้ชายคนนี้นะต้องเข้าวัดเข้าวารักลูกรักเมียไม่เจ้าชู้รักเดียวใจเดียวถือศีลอย่างเคร่งครัดนะเรามองจากเขานะครับนะเพราะว่ายังไม่สนิทกันมากนะครับหลังจากไฟนั้นนะครับที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับนะความคิดกูได้เปลี่ยนไปเลยนะครับโอเคเราจะมองคนที่หน้าตาไม่ได้จะมองคนที่ไม่ใช่หน้าตาจะมองคนที่นั้นไม่ได้ครับหลังจากนั้นครับภาพนะครับภาพผมจำครับผมไม่เปลี่ยนไปเลยครับนะโอ้โอเคนะอามิตรพุทธนะครับผมนะยอมเผินนะเจริญพรพยมนะครับผมนะเอ้า178นะครับเอาให้สุดเจ้าพ่อครับผมนะอันนี้เรื่องจริงครับเรื่องจริงครับจริญญาก็อันนี้ครับนะไม่ไหวครับโอ้โหนะนี่ผมแบบธรรมะจ๋าเลยอ่ะแบบสุดๆผู้ชายคนนี้หลังจากนั้นนะครับประมาณ2ปีกว่าให้หลังนะครับอ่ะเอาให้สุดนะแล้วไปหยุดนะครับผมนะที่บ้านแตกนะครับแล้วก็มาอยู่สำนักกูเอาให้สุดนะแล้วไปอยู่ที่บ้านแตกนะครับแล้วขนข้าวขนของมาอยู่ที่สำนักกูนะชอบครับนะต่อพ่วงข้างครับพอรู้อนาคตครับไอ้สัตว์เมียอยู่บ้านแน่นอนครับกูทรงแล้วนะครับนะทอคือแพ็คของรอนะครับว่าจะมีใครเห็นไหมครับชิวๆมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งเวฟว่าความไปฝันจะไปเชียงใหม่ครับแล้วไม่ใช่ครับดูแล้วครับเตรียมพร้อมครับนะแม้แต่รถ BT50ก็ไปไม่ได้ครับนอกจากฮอนด้าเวฟนะครับเตรียมพร้อมแล้วนะข้างหลังพ่วงข้างครับต่อไว้ครับข้างไหนนอนนั่นครับผ้าตรงผ้าเต็นท์เพียบครับผมเอาไว้นอนข้างทางครับหรือไม่ก็นะคนนอนที่มีมาลาสวนนะครับเอานะไว้พอครับนะดูแล้วเตรียมพร้อมแล้วครับตาเหินครับนะใกล้แล้วครับผมนะใกล้แล้วไม่นานสวัสดีครับผมนะรักเดียวพนมใจครับคนต่อไปคือกำไรครับผมนะแหมอย่าโผล่เขินนี่แหมนะต้องเหมือนดูดวงตัวเองได้นะครับผมนะผมก็ดูคนผิดครับนะครับอาจารย์ดูคนผิดแล้วนะก็ดูแหมคำพูดน่าเชื่อถือขนาดนั้นแล้วก็เป็นคนที่มีวาทศิลป์ในการพูดดีครับเวลาใครฟังเหินจีบนะครับไม่รู้นะครับในที่นี้ดูไลฟ์สดอยู่177ยูเนี่ยมีเมียเหินคนไหนแอบฟังอยู่หรือเปล่าเลยครับเขาจะมีคำพูดที่ดีมากครับในการพูดนะครับในการให้กำลังใจนะครับผมนะเขาแซ่หวังครับนะหวังปี้เจ้าครับหวังเด้าเจ้าครับหวังเอาเจ้าครับพี่เหินนะครับผมเป็นแซ่ครับเชื้อจีนนะครับนะจริงครับพี่เหินเขาแซ่ครับนะก็ไม่ต้องไปซีเรียสอะไรมากมายนะครับไม่ต้องไปซีเรียสอะไรมากมายนะพี่เหินเขาเป็นคนจีนแซ่หวังครับนะหวังปี้เจ้านะครับผมหวังเอาเจ้าครับหวังเด้าเจ้านะครับหวังได้เจ้านะครับผมประมาณนั้นเลยนะครับนะนะซินเจียยูอีชินี่ยูไชนะเอาสวัสดีครับโอ้ขำมันใช่นะเอาดึกๆโอ้ผมไม่ต้องขำมากก็ไม่ต้องขำเอ๊ะแล้วเดียวใจเดียวครับธรรมะธรรมโมครับเอาไว้สุดจ้านะกูว่ากินข้าวเล่าหมดนี่ก็สุดนะครับสุดมากครับเรื่องตะเขินเนี่ยสุดจริงครับนะบางอย่างก็เผยแพร่ไม่ได้ครับผมนะก็เอาเราไว้ในฐานะที่เข้าใจแล้วกันนะครับเพราะว่าฟังประสบการณ์เขาเรียกประสบการณ์นะครับไม่ใช่ประสบการณ์นะครับพี่เหินคือประสบการณ์ของเขานะครับผมโอ้โหยังมีผู้ชายแบบนี้อยู่บนโลกใบนี้อีกเหรอครับผมนะประสบการณ์นะครับนะสุดยอดครับเรื่องนี้ต้องยกให้เหินนะครับนะแต่ข้อดีแหละครับทุ่มเทน่ารักนะครับดีนะครับเป็นคนที่คิดบวกมองบวกนะครับผมนะเป็นคนที่ไม่ไหลใครนะครับผมนะแค่นั้นเองนะครับในข้อดีของเขาก็มีเยอะนะครับผมนะอย่ามารวมนะครับว่าเหินเป็นคนไม่ดีนะครับแต่เป็นคนดีนะครับสงสารครับเกียมแล้วครับผมนะโอเคครับมีใครไส้หวังเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมว่าพี่เห็นพูดเพ้อนะอาจารย์สำนึกไม่ทันเลยทีเดียวครับก็ใครไม่รู้ไส้หวังพี่เหินหรือเปล่านะครับอาจจะมีแหละนะครับไส้หวังนะหวังนะหวังเอาเจ้าหวังเด้าเจ้าหวังพี่เจ้านะครับพี่เหินเรานะพี่เหินยืนหนึ่งครับยืนหนึ่งสำนักแล้วนะครับตัวท็อปและตัวเต็งครับตอนนี้นะครับนะอย่าเผลอครับผมนะง่ายๆนะครับ
นะขนาดดูๆนะครับตามเป็นเห็บหมานะครับแม่งยังไปได้ครับก็ยอมแพ้เหมือนกันนะครับไม่รู้ว่ามีวาทศิลป์ยังไงนะครับในการพูดให้เขาเชื่อนะครับเรื่องจริงเลยนะครับโอ้โหเลยแม่งยอมรับผมยังต้องยอมแพ้ครับผมนะจริงครับนะชนกันมาแล้วก็มีครับหลายอย่างนะครับแต่เหินนี่สดจริงนะครับในสำนักนะครับผมยอมยืนหนึ่งแล้วกันนะครับในเรื่องนี้นะครับนะไม่มีใครสู้เขาได้ยอมครับเบอร์หนึ่งนัมเบอร์วันนะครับเดี๋ยวโล่ให้การไหว้ครูนะครับโอเคครับนะครับผมก็หวังครับผมหวังเหมือนกันนะครับพี่เหินยืนหนึ่งสำนึกไม่ทันเอาว่านไปนะคำถามเขาแซวครับแซวนะครับไม่รู้แซวไม่แซวเผื่อแล้วจะไปแซวใครครับมันเป็นเรื่องที่ผมพูดเล่นนะครับอย่าคิดจริงนะครับบางคนเนี่ยนะครับพี่ว่าเฮ้ยพี่เหินไปอย่างนั้นนะครับไม่ใช่ครับแซวครับให้ขำๆนะครับเดี๋ยวมันดูน่าเบื่อนะมันดูน่าเบื่อนะครับก็เลยเอาตัวอย่างปลอมๆพี่เหินเข้ามาเล่าให้ฟังนะครับประสบการณ์ไอ้ประสบการณ์ปลอมๆของแกนะครับผมเนี่ยเพราะถามว่าในสำนักวิมานอสูรนะผมถามแล้วไงนะพิมพ์ชื่อมานะครับที่อยู่กับผมเนี่ยนะครับไม่รวมตัวกูนะไอ้เหี้ยใครบ้าการที่สุดครับในสายตาของทุกคนร้อยกว่าคนเนี่ยนะครับที่ฟังอยู่180คนเนี่ยนะครับใครบ้าการที่สุดครับพิมพ์เข้ามาครับเหินนะครับพิมพ์เหินเลยครับสมชายบอกสมชายครับผมนะช่างบูนบอกช่างบูนครับนะใครบ้าการสุดครับพิมพ์เข้ามาแล้วกันนะครับผมเนี่ยเอ้านะร้อยกว่าคนเนี่ยนะวันนี้นะปิดจ้างทุกทีมาขึ้น300กว่านี่แปลกนะครับ150กว่าแล้วถึงขึ้นลงนะพิมพ์เข้ามาครับผมแน่จะดูครับผมไม่มีเลยครับผมที่อดอยากปากแห้งเหมือนผมเลยช่วงนี้นะครับช่วงนี้ขาดของและของขาดมากเลยนะครับนะอยากจะร้องถามชิ้นนำแบบนี้ครับใครบ้ากามสุดครับนะพิมพ์เข้ามาครับนะพิมพ์เข้ามาเลยครับนะเออนะส่วนตัวผมนะครับช่วงนี้ก็นะอดอยากเช่นกันนะครับไม่ค่อยมีเลยอยากจะร้องเพลงช่วยส่งใครมารักฉันทีนะครับอยู่อย่างนี้มันเหงาเกินไปนะครับนะเอาเลยครับอย่างนี้มันเหงาเกินไปนะครับช่วงนี้นะไม่มีใครพิมพ์เลยนะครับมีไหมครับโอ้โหนะสำนักนี้ใครบ้ากามสุดครับโอ้โหตายแล้วไม่มีใครพิมพ์เลยนะครับผมนะสงสัยว่าแสดงว่าเหินไม่บ้ากามสมชายครับโอเคครับไอ้สัตว์สมชายสรุปสมชายบ้ากามสุดครับประมาณนั้นนะอืมนะแล้วก็ของเรานะครับอสูรเรานะครับจะไม่ทะเลาะกันเรื่องผู้หญิงนะครับผมมักจะบอกแล้วนะครับผมจะออกกฎนะครับลูกผู้ชายนะครับอย่าทะเลาะกันเรื่องผู้หญิงนะท่านเองนะครับก็เลิกใจกว้างแล้วกันนะครับเขาเรียกว่าคนเราเนี่ยนะครับอยู่ในสังคมต่างๆแบบมันมีการหยอกล้ออะไรต่างกันบ้างก็มีนะผมก็ชอบนะครับผมนะบางทีเนี่ยนะผมสายนัวอยู่แล้วครับเมาไม่รู้เหมือนกันแหละไอสัตว์ขาดสติครับกูก็นัวก่อนละก่อนนะครับผมนะไว้ง่ายนะครับผมนะไอตัวผมเองคนที่กินเหล้าจะรู้นะครับคนใหญ่นะครับแต่บางคนเนี่ยนะครับก็ต้องดูว่าเราจะนัวเขาได้ไหมเราจะจับเขาได้ไหมแค่นี้นะครับบางคนนะครับผัวหึงนะครับบางคนผัวไม่ชอบนะครับนู่นนี่นั่นอะไรต่างนะครับเราก็อย่าไปเล่นนะครับทำให้ดีนะครับผมพยายามหาคนโสดที่ไม่มีนะครับผมก็ว่านไปแหละนะครับจะดีนะครับผมนะก็อยากจะนัวก็ไปนัวกับเมียตัวเองครับดีที่สุดนะครับประมาณนั้นปลอดภัยนะครับห่างจากการโดนตีนด้วยซ้ำไปนะครับผมนะไปนัวซีซัวอาจจะโดนตีนกลับบ้านได้นะรับเปล่าครับมัลติเวิร์น้องพรอาจารย์ขุนกวีหล่อสุดครับโอ้ขอบคุณมากเลยนะไม่หล่อเลยนะตัวผมแก่แล้วมีกล้าพิมพ์ครับเห็นด้วยครับพี่สมชายสรุปสมชายบ้ากามสุดนะครับใช่เหรอครับผมรับเปล่าสมชายสิงห์ทองโอ้โอเคครับจบครับสิงห์ผ่านสมชายบ้ากามสุดนะครับไม่ใช่บีเตอร์นะโอเคผมรู้แล้วใครบ้ากามสุดครับในสำนักสมชายครับสิงห์ทองคนบ้ากามผมพาไอ้โจไปดู PR ผมให้ครบ60คนก่อนแล้วค่อยฟันธงน้องพรยืนหนึ่งครับโอ้โหน้องพรนะครับน้องพรก็แพ้น้องโมครับผมนะไอ้เหี้ยผมรอดครับอาจารย์ฟ้องอาจารย์นะครับใครว่าผมเนี่ยเออใช่แหละครับผมขอบคุณสำหรับดาวทุกดวงครับโอเคช่างดุลตาดุลนะครับในสำนักคนที่ไม่เจ้าชู้เลยนะครับคือตาดุลครับเนี่ยเพราะตาดุลไม่แข็งครับไม่เจ้าชู้นะครับประมาณนั้นครับผมรอดครับฟ้องอาจารย์นะครับใครว่าผมอ้าวโอเคแล้วพรุ่งนี้รับสิทธิ์นะครับก็รับพรแล้วกันนะครับพรุ่งนี้รับสิทธิ์นะสอบมีผัวครับรับสิทธิ์นะครับเอ้ยพรุ่งนี้รับสิทธิ์นะครับรับพรแล้วกันนะ19มีแล้วนะครับบารมีที่พระเจ้าได้สร้างมาตั้งแต่ในอดีตและปัจจุบันนะครับสมหวังทุกท่านประสบความสำเร็จในชีวิตคิดสิ่งใดขอให้สมหวังแล้วกันนะครับอย่าเจ็บอย่าจนร่ำรวยเงินทองนะครับตลอดนี้ขอบคุณทุกท่านที่ตามแล้วกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ